สวัสดีครับทุกท่านกิ้ว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 ก็มาพบกับผมเลยนะครับกับตัววิดีโอช่วยสอนนะครับในส่วนของตัววิดีโอนี้จะขออนุญาตนำเสนอในส่วนของคาบก่อนเนาะเป็นตัว energy analyzer ที่ผมได้ติดค้างทิ้งไว้นะครับว่ารูปแบบของตัวอธิบายตัวรูปแบบของการ energy analyzer ของตัวกราฟเนี่ยเป็นแบบไหนวันนี้จะขออนุญาตมาใช้หนังสือเล่มนี้นะครับของตัวคุณคาวมาเนาะตัวคาวมาเนี่ยก็จะเป็น ASPEN Plus Chemical Engineering นะ application นะครับรบกวนเปิดไปที่หน้า520นะครับ520เป็นตัว energy analyzer นะครับก็จะขออนุญาตอธิบายในส่วนของเซกชันตัว520เนาะแต่มันอยู่ในหน้า506นะครับตัว Energy Analyzer Activation เนี่ยก็ในโหมดของตัว ASPEN Engineering เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยท่านปกติแล้วเนี่ยในแพนที่เป็น HDA process นะครับยังจำได้ไม่เอ่ย HDA process ก็คือท่านมี main flow sheet เนาะเบื้องต้นเนี่ยท่านสามารถคลิกให้มัน activate ได้ก็คือคลิกตัวเปลี่ยนจาก off เนี่ยให้เป็น on off เนี่ยให้เป็น on แล้วเขาจะคำนวณตัว energy ภายใน energy consumption น่ะภายในแพนนะครับที่เป็น actual และ target โอเคครับโชว์ให้ท่านดูเบื้องต้นเนี่ยผมได้ simulation ของตัว HDA process นะครับที่เป็นตัว sizing เรียบร้อยแล้วในส่วนของตัว reactor เนาะแล้วก็ในส่วนของหอกันในส่วนของถังแฟลชทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วอาจจะยังขาดในรูปแบบของตัว piping นะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นไม่มีปัญหานะเป็นในส่วนของงาน detail designตรงเนี้ยผมจะขออนุญาตย้อนกลับไปในส่วนของตัวโหมดของ Energy Analysis Activation นะครับก็เราสามารถใช้ตัว Energy Analysis เนี่ยเพื่อ explore ก็คือขยายแผ่ขยายเกี่ยวกับการแผนในการลด Energy Cross นะครับ Energy Analyzer เนี่ยจะถูกทดสอบเนี่ยในแผน Suggestion นะครับเพื่อลด Energy Cross นะครับมันจะง่ายมากในส่วนของการคิด Economic แล้วก็คิดตัว Energy นะครับในตัว ASPEN PAT Model ก็คือตัว HDA Process เนาะตัวนี้ตัว activate เนี่ยมันจะง่ายตรงที่ท่านสามารถคลิกอัปเดตแล้วก็คลิกรันเนาะรันได้ก็คือคลิกอย่างที่ผมบอกเปิดปุ่ม on เนาะเปิดปุ่ม on แล้วก็คลิกที่ตัว dashboard ตัวนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยที่ผมอธิบายคือตัวเนี้ยถ้าปกติแล้วนะในแพนเนี่ยของตัว HDA เนี่ยท่านจะเป็นตัว off แล้วก็เป็นเครื่องหมายห้ามเข้าตรงนี้อย่างนี้นะครับท่านสามารถคลิก on เนาะคลิก on คลิก on ไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เลือกในส่วนของตัว process type นะครับในส่วนนี้ก็อาจจะเป็น petrochemical HDA process เนี่ยเป็น petrochemical นะครับผลิตตัวbenzene เนาะที่เป็น aromatic ในส่วนตัวเนี้ยพอคลิกเสร็จปุ๊บก็ท่านสามารถไปคีย์ในตัว temp approach นะหรือตัว diving frost ตัวเนี้ยได้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บตัวเขาเรียกว่าสิ่งที่ ASPEN Analyzer จะคำนวณให้เธอตัว utility นะครับเบื้องต้น utility ที่จะเขาเรียกว่า approximate ประมาณ temp ที่ใช้อยู่ในแพนท่านเนี่ยเท่าไหร่ขึ้นมาเป็น energy analyzer เขาเรียกว่า energy analysis configuration select ตัว process type หน้านี้นะครับท่านคลิก on off เนี่ยท่านจะโชว์ energy bottom เนี่ยขึ้นมาพอท่านคลิก on เสร็จปุ๊บมันจะคำนวณคำนวณให้นะคำนวณให้กราฟแรกที่ท่านเห็นเนี่ยมันจะเป็นกราฟ energy analysis ถ้าท่านคลิกอยู่ในตัว basic ที่เป็น flow เนี่ยตัว utility เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแน่นอนจะมี2ส่วนก็คือ actual แล้วก็ตัว target actual เนี่ยที่ใช้จริงเนี่ยของแพนท่านเนี่ยก็คือประมาณ 4.44 × 10^7 เนาะแล้วก็ตัว target เนี่ยความหมายของตา target เนี่ยคือตั้งเป้าที่จะลดลงเบื้องต้นเนี่ยตัว target เนี่ยพอท่านคำนวณในแผนเนี่ย target ที่ท่านดูในแผนเนี่ย target จริงๆอ่ะที่ใช้เนี่ยเช่นมันก็คือ 4.108 × 10^7หักลบกันเรียบร้อยแล้วคิดออกมาเป็นประมาณ 7.51% ของ actual value ของตัว total utility คือง่ายๆท่านจะสามารถเซฟไปประมาณ 7% นะครับ7% เนาะหรือเซฟอยู่ที่ประมาณ 3.3 × 6 BTU per hour ในส่วนของโจทย์ข้อนี้เนาะซึ่งถ้าคิดอยู่ในรูปตัวเงินท่านก็สามารถคลิกเป็นคอสได้เขาก็แยกจำแนกแยกแยะออกมาอีกว่าตัว total utility เนี่ยเป็น heating เป็น cooling หรือเป็น carbon emission ตรงเนี้ยท่านก็สามารถดูแล้วเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปวิเคราะห์ได้ถ้าลงรายละเอียดของในรูปแบบของตัวตารางนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัว total utility เนี่ยก็แน่นอนคือ 7.5%
7.5% เนี่ยมาจากไหนบ้างตัวเขาเรียกว่า heating utility นะก็ลดไปประมาณ 7.5 เหมือนกันcoal utility ก็ประมาณ 7.8 นะครับแล้วก็ carbon emission เนาะตัวนี้ก็ประมาณ 7% ถ้าสามารถคลิกเข้าไป see report เพื่อ change เข้าไปในโหมด Excel ได้นะครับในโหมด Excel ได้ตรงนี้นะส่วนตัวเขาเรียกว่า file design change ถ้าท่านคลิกไปโหมดเนี้ยทาง ASPEN เนี่ยจะช่วยคำนวณคิดว่าเอ๊ะแล้วท่านสามารถ add solution ไหนเนี่ยจะทำให้ตัว cross เนี่ยมันเซฟลงอีกเซฟนะเบื้องต้นเนี่ยพอคลิกไปเสร็จปุ๊บจะต้องภายในแพทเนี่ยจะต้อง add heat sinker ประมาณ5ตัว relocate ประมาณ5ตัวแล้วก็พอเขาไปดูอีก relocate ก็คือไม่มีเป็นไปได้นะคือไม่มี status คือไม่มี modify heat sinker อาจจะเป็นรูปแบบของ counter and co ก็ไม่มีแต่การ heat sinker ในตัวนี้ใน solution เนี่ยก็คือควรที่จะ add อย่างน้อย1การ add อย่างน้อย1เนี่ยก็จะโชว์อะไรครับโชว์รูปแบบว่าถ้าคุณ add solution ที่1แล้วเนี่ยคุณจะสามารถ save energy อยู่ประมาณ 7.49% คนละตัวนะครับกับตัวนั้น payback period ตัวนี้7ปี 0.7 ปี new area ประมาณ488ตารางฟุตคอสที่เพิ่มมาในการจ่ายซื้อ heat exchanger ตัวนี้ประมาณ 26,938 US ดอลลาร์แล้วท่านจะ save energy saving ต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 38,474 US dollar ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดทีว่าเขาคิดยังไงกลับมาดูนะครับว่ารายละเอียดที่เขาคิดยังไงก็คือเขาบอกว่า energy solution 1สามารถเซฟอยู่ได้ประมาณ 38,000 เนาะต่อปี extra cost ตรงนี้เขาคิดยังไงเขาคิดตัวที่ capital investment คือ fixed cost หารด้วยoperating cost ที่เป็น energy ต่อปีขึ้นออกมาเป็นเสร็จออกมาเป็น 0.7 ต่อปีนั่นหมายความว่า payback period ถ้าท่านลงทุนใน solution ที่1การ save cost เอาไปจ่ายใน capital cost ท่านสามารถคืนทุนได้ภายใน 0.7 ปีโอเคไหมหลังจากนั้นท่านจะได้กำไรโอเคไหมครับ after that หลังจากนั้นนะท่านจะNet saving rate อยู่ที่ประมาณต่อปีเมื่อเปรียบเทียบกับ original หรือตัวดั้งเดิมโอเคไหมครับเบื้องต้น 7% ลดไป 7% ถ้าเพิ่ม E101 ในตัวเนี้ยถ้าท่านย้อนกลับไปดูในตัว finding project ก็คือเข้าไปอีกโหมดหนึ่งของ energy analyzer ตะเกียบเราเข้าไปอยู่ในโหมดของ simulation แต่เราคลิก bottom ที่เป็น on off เนาะแต่ท่านเข้าไปดีๆก็คือในโหมดของ energy analyzerของฝั่งริบบอนด้านซ้ายท่านจะเห็นได้ว่าซีเนโรที่2ที่เขาแฝงไว้ว่าควรจะแอดฮีทเชนเจอร์ E100 ก็คือ E100 เข้าไปแล้วท่านจะเซฟเท่าไหร่ตรงนี้นะครับตั้งเทมแอปโรชปกติท่านดูรายละเอียดของซีเนโรนี้ได้ซีเนโรที่1เนี่ยจะเป็นของท่านเองซีเนโรหรือลำดับเหตุการณ์ที่2จะเป็นในส่วนของ ASPEN suggestion โอเคไหมครับเสร็จปุ๊บถ้าท่านมีเปลี่ยนแปลงของตัว simulation นะท่านสามารถกด refresh แล้วก็เข้ามาใหม่นะพอเข้ามาใหม่เสร็จปุ๊บกระบวนการเนี้ยท่านสามารถลิงก์ไปสู่ของตัว ASPEN pinch analysis อย่างเต็มตัวในปุ่มนี้นะครับในปุ่มนี้pinch analysis อย่างเต็มตัวพอท่านกดเข้าไป ASPEN ตรงเนี้ย detailมันจะเข้าไปสู่หน้าของตัว ASPEN Pinch เนาะที่เป็น HI Project ซึ่งผมเคยสอนแล้วก่อนหน้านี้ตรงเนี้ยมันจะออกเป็น Scenario ที่1ถ้า11 ASPEN จะช่วยคิด11 12อย่างงี้ ASPEN ช่วยคิดตัวเลขท้ายเนี่ย ASPEN จะช่วยคิดโอเคแล้วท่านก็ไปดูรายละเอียดนะครับว่าตัวไหนเนี่ยที่รูปแบบการเสริมใน Heat Exchanger ตัวไหนเนี่ยมีการเซฟคอสแล้วก็ลงทุนที่ต่ำที่สุดโอเคเนาะในส่วนตัวเนี้ยย้อนกลับมาในส่วนตัวเนี้ยก็จะยกตัวอย่างนะครับให้เห็น1อัน1ตัวอย่างเนาะเช่นก็คือเข้าไปใน project setup เบื้องต้นเนี่ยครับในโหมดนี้นะครับพอเข้าไปเสร็จสามารถตั้ง rate of return หรือเปอร์เซ็นต์เนาะอัตราการคืนทุน 10% operating life of plant เนี่ยสามารถเปลี่ยนจาก5ได้เข้าไปในโหมดไหนครับเข้าไปโหมดที่ setup เข้าไป cost optionเข้าไปตั้งแพนไลฟ์ไทม์ของแพนเป็นชั่วโมง
โอเคไหมครับ operating right time ระยะเวลาในการ start up ก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าเป็นแผนใหม่ๆก็คือ2ปีถ้าเป็นแผน operating right time แผนที่ buyer อยู่ที่ประมาณ 8,400 ชั่วโมงเนาะโอเคจนราวประมาณ1เดือนเคลียร์ส่วนตัวเนี้ยก็จะมาพูดถึงพอท่านกดเข้าไปโหมดของ saving potential เนี่ยท่านก็สามารถไปดูรายละเอียดเลยว่าต้อง save energy cost กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีโอเคไหมครับสามารถลดได้เท่าไหร่ target โอเคไหมหลังจากนั้นถ้ามีเปลี่ยนแปลงก็อย่างที่ผมบอกกด refresh ยกตัวอย่างเช่น1ตัวนะครับ1ตัวของแผนตัวนี้สมมุติเขายกตัวอย่างมา1แผนจะเห็นได้ว่าแผนเนี่ยมีการพึ่ง utility ที่เป็นโคค่อนข้างเยอะcooling tower 2อันแล้วพึ่ง utility ที่เป็น high steam high pressure steam อยู่แผนมีการแลกเปลี่ยน process ถึง process เนี่ยอยู่1 pinch หรือ1 heat changer1 pinch โอเคไหมครับตัวนี้ซึ่ง1 pinch เนี่ยมันมาจากการแลกอยู่ในส่วนของ182กับ159เห็นไหมครับ159 182.3 182.3 ตรงนี้นะครับ1592ก็คือเข้ากับออกข้างล่างคือเป็น 152.8 กับ149ตรงนี้เป็น149 152คือหลังจากที่คุณเพิ่ม heat exchanger ไปแล้วในแผ่นก็คือทำให้เกิด pocket เนาะตัว E 100ท่านจะเห็นได้ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าจะเซฟไปอีกประมาณ 7% ตัวนี้ ASPEN ก็จะช่วยคำนวณแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าที่ดีที่สุดก็ควรที่จะแลกภายในแผ่นด้วยกันก็คือ process to process ด้วยกันแล้วพึ่ง utility สุดท้ายให้น้อยที่สุดตรงนี้ก็จะเซฟคอสมหาศาลเคลียร์เนาะสำหรับตัว energy analyzer ที่ผมอาจจะแนะนำในส่วนเบื้องต้นเนาะในการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูต่อไปว่าลักษณะการทำงานของตัว Punch HDA Process เป็นยังไงบ้างก็ขออนุญาตนำไปสู่ของตัว Punch HDA Process นะครับPunch HDA Process ในส่วนตัวเนี้ยผมมีการลิงก์ Heat Heat ลิงก์ยังไงครับอาจารย์เปิดเข้าไปครับที่ Heat นะครับลิงก์ลิงก์ Heat แล้วมีหลักการลิงก์ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะบอกนะครับหลักการลิงก์สักครู่หลักการลิงก์คุณจะเห็นได้ว่าใน Plan HDA Process เนี่ยที่ผมอัดวิดีโอเนี่ยผมลิงก์เสร็จปุ๊บสามารถเซฟ energy ประมาณ 85% ของ actual โอเคครับก็คลิกเข้าไปคุณลองดูกราฟผมนะครับว่า energy consumption ผมที่อันที่จริงแล้วอยู่ที่ประมาณ37แต่สามารถเซฟให้เป็น target เนี่ยลดลงได้เหลือประมาณ5กิกะแคลกิกะแคลนะครับอยู่ในรูปแบบของตัว heating และก็ cooling โอเคไหมครับตัวนี้ถ้าเอามาวิเคราะห์กันก็คือไม่ง่ายผมสามารถลด energy consumption เนี่ยให้เหลือ5ได้ก็คือลดไป 85% save cost save อยู่ที่ประมาณ31เนาะ31 gigacal per hour save ไปอยู่ที่ 85.95 นะครับซีรีพอร์ตเข้าไปคลิกมันจะลิงก์เข้าไปสู่ในโหมดของตัว ASPEN Excel เนาะขออนุญาตความอาจจะช้านิดนึงครับขออนุญาตนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่า ASPEN Excel ก็จะทำ Excel มาให้ตรงเนี้ยซ้ำขออนุญาตปิดก่อนไม่บันทึกเช็คสเตตัสเอาคลิกผิดไม่มีเนาะเช็คสเตตัสปิดก่อนเข้าไปในโหมดของตัวนี่นะครับ energy consumption เข้าไป see report คลิก1ครั้งก็ออกมาเป็นไฟล์ Excel ท่านก็เก็บได้เป็น cost summarize ก็เก็บได้อยู่ใน cost แล้วก็อยู่ใน energy flow โอเคไหมครับก็ปิดไม่บันทึกต่อมาอยู่ในรูปแบบของ utility ท่านสามารถคลิกตัวริบบอนตรงนี้ออกไปได้วิเคราะห์ว่าในส่วนตัวเนี้ยพอเอิร์นเนี่ยแผ่นเนี้ยผมได้ใส่ utility เพิ่มเนาะเป็นของผมเอง U1 U5 U2 แต่ขอโทษทีผมลืมตั้งชื่อตรงนี้นะครับเบื้องต้นคาร์บอนอิมิชชั่นลดเท่าไหร่ heat exchanger ในส่วนตัวแผ่นเนี่ยตัวเนี้ย heat exchanger วิเคราะห์ ASPEN เนี่ยจะช่วยวิเคราะห์ตัวtemp supply temp target ข
ของตัวฮอตและตัวโคยูทิตี้มาให้เสร็จสับเขียนไหมครับมาให้เสร็จสับตัวนี้ก็เดี๋ยวท่านก็ไปใส่ใน ASPEN Pinch Analysis โอเคไหมครับส่วนตัวนี้ท่านจะเห็นได้ว่าพวกเนี้ยจะเป็นพวกที่เขาเรียกว่า Heating Cooling เนาะจะพึ่งยูทิตี้หมดจะพึ่งยูทิตี้หมดเป็นไปได้เนี่ยสามารถดีไซน์ไฟล์ดีไซน์ Changeผมให้ ASPEN คำนวณนะครับให้คือใส่มินิมัมอย่างน้อย5ใส่รีโลเคทอย่างน้อย5สุ่มไปก่อนแล้วก็โซให้ ASPEN โซให้ ASPEN โซนะครับASPEN ก็จะบอกว่า Add Heat Exchanger อย่างน้อย5เป็นไปได้อย่างน้อย5โอเคไหมครับอย่างน้อย5เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับเราจะลิงก์กันต่อเราย้อนกลับมา saving ตรงนี้เราเห็นแล้วว่าตัวแพน HD ผมเนี่ยสามารถทำให้มันเหลือจาก37ให้เหลือ5ได้เดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับกลับมาดูกันเสร็จปุ๊บอย่างที่ผมบอกครับว่าย้อนกลับไปโหมดตะเกียเข้าไปโหมดตัว Ribbon Energy แล้วสามารถเข้าไปโหมดในส่วนของตัวไอคอนที่เป็น Energy Analysis ได้อีกหนึ่งวิธีพอเข้ามาเสร็จยังจำได้ไหมที่ผมคลิกตะกี้ที่สอนก็คืออาจจะเป็น Petrochemical ก็แล้วแต่คอสมัยก็คือ temp approach เนี่ยประมาณ10องศาเนาะ10ถึง20เป็นปิโตเคมีคอลตัวเนี้ยในส่วนของ scenario เนี่ยเข้าไปดูนะครับก็โหมดของตัว saving potential ก็ถ้าไม่คลิกตัว ribbon เนี่ยก็มาคลิกตัวไอคอนตรงนี้ได้saving potential ก็กลับไปดูว่า saving potential เนี่ยรูปแบบของการ save เนี่ยเป็นอะไรบ้างจะเห็นได้ว่าเนี่ยเบื้องต้นเนี่ย energy current เนี่ยอยู่ที่ประมาณ17 17นะครับเสร็จปุ๊บเซฟวิ่งไป15กีนเฮาส์แก๊สแล้วก็เซฟไป energy save cost เนี่ยต่อปีประมาณ 95% เนาะstatus ถือว่าโอเคตัว cohesivity ก็ประมาณนี้ถือว่าโอเคไล่กลับไปดูตัวใหม่นะครับว่าตัวนี้ไอเดียที่จะ pinch สามารถดูได้ตรงนี้ว่ามัน default อะไรก็คือดูที่หลักๆ ก็คือจะดูที่เป็นตัว hot แล้วก็ตัว cohesivity นะเบื้องต้นแล้วก็ดูฮอตไซส์โคไซส์ตัวโอเวอร์ออลก็สามารถคีย์ได้เบื้องต้นนะต่อมาย้อนกลับขึ้นไปดูในส่วนของตัวซีเนริโอซีเนริโอนะครับซีเนริโอ1ตัวเนี้ยยังไม่มีซีเนริโอ2ก็คือ ASPEN modify มาให้current ปัจจุบันก็เอาข้อมูลมาเรียบเรียงกันซีเนริโอที่3คือมีการคำนวณว่า add อย่างน้อย1 heat exchangerแอดอย่างน้อย1เราโอเคนะครับแอดอย่างน้อยคุณก็ดูรายละเอียดได้เลยแอดอย่างน้อย1 ASPEN จะแนะนำนะครับแนะนำเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 5ตัวคุณก็ไล่ include by include เห็นไหมครับ5ตัว area ที่เป็น extra shells 1นะเป็น upstream จาก R park เนาะ R park to reboiler ตัวเนี้ยสามารถ include ได้ไปดู scenario relocate มีไหมไม่มีมีการแอดเนาะแอดในที่นี้คือเสร็จปุ๊บก็ลิงก์กับข้อมูลเลยครับของตัว ASPEN Pinch Analysis โอเคกดต่อเนื่องครับมาแล้วนะครับของตัว Pentest HDA Process เขาจะดึงข้อมูลทั้งหมดจาก ASPEN Energy Analyzer มาสู่ ASPEN Pinch เนาะ Analysis อย่างเต็มตัวนะครับASPEN Pinch ส่วนตัวเนี้ยมันก็จะ ASPEN ก็จะคำนวณมาให้ประมาณ CEO หลักๆของคุณคือ CEO 1พอมี1เลขท้ายอย่างที่ผมบอกมี1 2 3 4ตรงเนี้ย ASPEN จะช่วยคำนวณเนาะASPEN จะช่วยคำนวณเบื้องต้นผมจะใช้ scenario 1ที่เป็นของผมแบบดั้งเดิมเพื่อดูเลยครับเพื่อดูแกน composite ก่อนเลยslope ลบบวก slope บวก slope ลบslope ลบเนาะ slope บวกไม่มีของสายนี้ยังไม่มีคือง่ายๆแพนเนี่ยจะพูดง่ายๆคือมีการพึ่งของตัว utility ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะยังไงครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะเปิดให้ดูUtility Steam
Economic แป๊บนึงนะครับนี่เป็นซีนาริโอหนึ่งนะครับที่ทาง ASPEN ช่วยคำนวณมาแล้วเนาะประเด็นก็คือผมก็ต้องเปิดไปที่สักครู่นะผมขออนุญาตหาก่อนที่เป็น utility พึ่งถ้าแบ่ง pinch ก็คือส่วนใหญ่จะไม่มี process to process เลยจะพึ่ง utility หมดในแผ่นนี้นะโอเคครับซึ่งคุณสามารถนำมันมา pinch ระหว่าง process ถึง process เพื่อลด utility ได้นะครับเบื้องต้นผมจำไม่ได้ว่าผมต้องคลิกไปที่ไหนอ๋อโอเคสักครู่นะHI หรือเปล่าจำไม่ได้สักครู่นะครับจำไม่ได้จริงระหว่างนี้ผมพอดก่อนที่เป็น operating cost แล้วก็เป็น capital cost เนาะแล้วก็ผม post alone ให้มันเยอะขึ้นให้อยู่ที่ประมาณสัก exit อยู่ที่ประมาณสัก100ดีไหมเยอะไป80เนาะ70โอเค70ก็คือง่ายๆมันตัวอ๋อนี่มันใกล้เคียงกันที่เป็น total capital นะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมกลับไปใหม่เป็นปิดแล้วก็เป็น operating จบเคลียร์จะเห็นได้ว่าปกติอะมันจะเป็นเส้นตรงเนาะแล้วก็คอสเนี่ยมันจะเป็น energy cost เนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงตรงนี้ท่านก็หาเขาเรียกว่าอะไรเลยครับ optimal point เนาะไปพลอตกราฟระหว่างตัว capital กับ operating นะหาตัวที่ต่ำที่สุดก็ถ้าอยู่นี้ก็ประมาณโซนประมาณ15ตอนนี้ท่านตั้ง10เห็นไหมได้อยู่นะครับ15ปิดไปเบื้องต้นดีไซน์ในส่วนตัวอื่นคือเคสอื่นที่เป็น data เบื้องต้นเนี่ยผมจะไปที่ recommended design เนาะเบื้องต้น recommended design ตัวนี้จะโซให้เป็น10แต่เบื้องต้นเนี่ย steam เนี่ย segment เนี่ยมันบอกว่าของตัวเช็คตัว reboiler เนี่ย temp เนี่ยมันมีปัญหาผมก็ดูเช็คมันมีปัญหาจริงเพราะอะไรรู้ป่ะครับ reboiler เนี่ยไป to recycle เนี่ย temp มันไม่เปลี่ยน in out มันไม่ต่างทีเนี้ยผมก็เลยลองลบไปก่อน delete นะลบไปก่อน yes พอลบไปก่อนเสร็จปุ๊บแล้วผมให้ recommended design ใหม่โซ10ของตัว scenario 1ประเด็นคือเขาก็4เราใส่ไป10เนาะแต่เขาดีไซน์มาให้4ลองดูที่1คุณลองดูที่1สิว่าคุณจะเห็นได้ว่ามีการพึ่ง utility นะเดี๋ยวที่1โทษทีมีการ transfer to transfer ใน process กันเองเนี่ยประมาณ1 2 3 4 4 4ตัวนะครับของตัวดีไซน์ที่1ประเด็นก็คือย้อนกลับไปดูว่าแล้วตัว capital cost หรือ operating cost ที่สามารถทำได้ต่ำฮีเชงเจอร์ก่อนนะครับ summary เนาะtotal cost cost index 2.4 คูณ 10-2 เนาะ capital โอเค operating -3+6เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวกลับไปดูขั้นอื่นนะครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวขออนุญาตทำให้มันเป็น pinch ตัวนี้ก็คือมีการแลก1 2 3มีการแลกของตัวprocess to process นะครับแล้วก็มีการนอกนั้นก็คือมีการพึ่ง utility อยู่3ในเนี้ยไม่มีเลยก็คือง่ายๆจะเห็นได้ว่าตัว cap cost เนี่ย operating cost เนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับขอดู utility ทีนึงอ
คผงแบบ3แบบ4ฮีตติ้งใช้แอร์เรียเยอะโอเปอเรตติ้งคอส7เนาะ 7.44 ไอ้นี่8ไอ้นี่เยอะกว่าเพราะแน่นอนครับพึ่งยูทิลิตี้ซะส่วนใหญ่ไอ้นี่1เลยเห็นภาพไหมครับนี่1เลยไอ้ที่ดีไซน์ที่1อันนี้ประมาณ5 2น่าจะต่ำสุดเห็นไหมครับ2พึ่งยูทิลิตี้น้อยอยู่จากกราฟฮีทเชนเจอร์ทาร์เก็ตแปดคอสที่เป็น2เนาะโอเปอเรตติ้งคอสลบ3อินเด็กซ์อันนี้ตั้งทาร์เก็ตไม่มีปัญหาครับจบสำหรับตัวอื่นนะครับที่เป็นแอสเพนที่ดีไซน์ให้เพิ่มดีไซน์มาแล้วของตัวที่เป็นซีเรียลก่อนหน้านั้นก็คลิกเข้าไปพึ่งฮีตี้หมดเกือบทุกอันเลยครับเนี่ยเกือบทุกอันเลยเนี่ยมีเพิ่มฮีทเชนเจอร์มา1ตัวใช่แล้วก็ซีเนโอที่4ก็พึ่งอยู่เยอะอยู่ก็ 0.12 ก็เยอะอยู่ตะกี้ผมลบ2เนาะ12ลบ2ก็เข้าใจว่าแบบที่2นะเป็นตัวเนี้ยพึ่ง utility อยู่โอเคเบื้องต้นของตัว cost estimation ประมาณนี้ครับลิงก์ผ่าน ASPEN ทั้งหมดอย่างที่ผมบอกลิงก์ผ่านตัว ASPEN ที่เป็น HDA process ตัว main flow sheet โอเคครับเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปตะกี้ผมค้างอยู่ประเด็นหนึ่งตรงที่เปิดให้ท่านเป็นเข้าใจว่าเป็นกราฟเนาะเป็นกราฟนี่เป็นชิปตัวแกนคอมโพสิตเคิร์ฟเบื้องต้นก็คือ0โอ้ตัวนี้สเกลหยาบอยู่3,000เดี๋ยวสักครู่นะเอาใหม่เอาตอนที่ยังไม่ลบของคอนเดนเซอร์พอตะเกียบผมลบเข้าไปตัวเทมรีบอยเลอร์มันจะหายไปเยอะก็คือมันหายไปเยอะมากหายไปเยอะมากเทมอยู่ที่พันกว่าแต่ที่จริงอ่ะมันจะต้องมีตัวออปชันเพิ่มขออนุญาตนะครับผมย้อนกลับไปใหม่เอาใหม่นะครับผมปิดโน no. ผมย้อนกลับไปใหม่ผมย้อนกลับไปรันใหม่โอเค31.85%ผมลิงก์กลับเข้าไปใหม่ในตัว ASPEN เนาะผมเข้าไปรันรันเบสเคสที่1คุณจะเห็นได้ว่าตัวแกนคอมโพสิตเคิร์ฟเนาะตรงเนี้ยต้องการยูทิลิตี้ค่อนข้างเยอะหน่อยพินช์อยู่ที่เทมเท่ากับสักครู่นะ
ต้องคุณจะเห็นไหมว่าคุณดูนะตัวเนี้ยตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับคุณจะเห็นว่าสโลปลบกับสโลปบวกทับกันเห็นไหมครับเป็นพ็อกเก็ตพ็อกเก็ตเนาะพ็อกเก็ตเสร็จปุ๊บซัมมารีมีพ็อกเก็ต data พ็อกเก็ตที่อยู่ที่ 1,000 เนาะ 1,000 พ็อกเก็ต 1,000 เอมอยู่ที่158ลงมานี่คือพ็อกเก็ตตัวนี้นะครับพ็อกเก็ตพ็อกเก็ตตัวนี้1ตัวเนี่ยต้องไปหาว่ามันแลกอยู่ที่เท่าไหร่มีพ็อกเก็ตนะใหญ่เยอะอยู่เหมือนกันแต่หลังจากพ็อกเก็ตแล้วเสร็จเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามีการพึ่งยูทิลิตี้ตรงนี้ค่อนข้างเป็นพันองศาเนาะเป็นพันองศานะครับนี่เบื้องต้นแต่เผอิญไปเลือกฮอตยูทิลิตี้เยอะไปเดี๋ยวต้องเลือกต่ำลงมาอ่ะแล้วก็ตัวพินช์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพินช์เท่าไหร่นะสักครู่นะพินช์ data แกน composite curveพินที่115โอเค115ต่ำกว่า115คุณสามารถเจเนเรตเป็นโลเพเชอร์สตรีมได้โลเพเชอร์สตรีมได้เคลียร์แต่เบื้องต้นเนี่ยผมไม่สามารถคลิก recommended design ได้เพราะว่าผมติดที่ reviler to recycle เดี๋ยวผมไปกลับไปแก้แล้วผมจะวิเคราะห์ทำ recommended design ใหม่เนาะของตัวที่เป็นรูปแบบของ